พี่ธงครับถ้าเอาจริงๆแล้วเนี่ยแบงคอกมันก็ประมาณนี้ไหมครับในสไตล์ในความเป็นตัวตนของ BU เขาพัฒนาขึ้นมากไงมันมีการเปลี่ยนแปลงมากจนวันนึงได้มีโอกาสอุ่นเครื่องกับ BU ป่ะงั้นผมขออนุญาตเจาะไปทีละทีเลยนะพี่ธงนะขอไปที่ทูแบงคอกชื่อแรกที่พี่ธงพูดก่อนบางคนก็พูดว่าพี่ธงครับถ้าเอาจริงๆแล้วเนี่ยแบงคอกมันก็ประมาณนี้ไหมครับว่าเดี๋ยวก็แรงต้นไอ้ว้าวของพี่ธงเนี่ยมันเห็นอะไรใน3นัดแรกและ9แต้มเต็มของแบงคอกบ้างอ่ะพี่ธงถ้าไปย้อนดูย้อนหลังนะไอ้คำว่าว้าวของพี่อ่ะพี่ไม่ได้พูดตอนเปิดฤดูกาลพี่พูดตั้งแต่ปีซีซั่นแล้วผมจำได้ปีซีซั่นในเกมที่เขาอุ่นเครื่องกับเมืองทองเนี่ยเขาเปลี่ยนหน้ามือเป็นข้างมือไม่ถึงกับหลังมือนะเขาเปลี่ยนแปลงชัดเจนมากฟุตบอลเพรสซิ่งฟุตบอลทรานซิชั่นฟุตบอลหลากหลายในการขณะที่เป็นฝ่ายครอบครองบอลมันชัดเจนมากวันนั้นที่แพ้เมืองทองอ่ะก็เห็นชัดเจนอยู่แล้วว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงมากจนวันนึงได้มีโอกาสอุ่นเครื่องกับ BU ที่สนามนครปฐมก็มีโอกาสได้เดินไปคุยกับวิทมาคุยกันไปเกือบชั่วโมงนะคุยกับวิทมาคุยกับโค้ชแบนคุยกับหลายๆคนเนี่ยก็คุยกันมีคำถามอยู่คำถามหนึ่งถามก็ว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นสำหรับเฮอร์เบอร์ตี้มันเกิดอะไรขึ้นสำหรับอะไรล่ะวันเดอร์หลุยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาถึงเพรสซิ่งให้คุณได้เขาถึงวิ่งให้คุณได้ขนาดนี้อันนี้คือพี่ธงถามเขาใช่ไหมใช่ถามในกลุ่มนั่นแหละแล้วก็มีคำตอบขึ้นมาคำตอบหนึ่งก็เพราะว่ามันมีการแข่งขันสูงมากกว่าทุกปีการแข่งขันที่สูงขึ้นภายในทีมในโควต้าต่างชาติอ๋อวิลเลียมโมต้ายังไม่มีชื่อเลยตอนนี้วิลเลียมโมต้าแข่งขันแพ้วันเดอร์หลุยและถ้าแข่งขันแพ้วันเดอร์หลุยทั้งฤดูกาลเนี่ยวิลเลียมโมต้าตกหวบเลยราคาหายหมดเรียบร้อยไม่ได้เล่นอู้นี่ผมลืมไปเลยนะมีวิลเลมโมต้าด้วยเนี่ยมันมีช้อยนี้พอฟังเสร็จปุ๊บว้าวแม่กูลืมโจทย์นี้ไปได้ไงวะใช่การแข่งขันก็สูงมากเขากลัวที่จะไม่มีรายชื่อลืมไปหรือยังลืมไปหรือยังว่าบุรีรัมย์มีกองหน้าอย่างดูบูย่าอยู่ลืมไปละลืมไปหรือยังมาชิก้าลืมไปหรือยังแล้วเขาจะมีโอกาสได้ลงไหมเขาไม่มีโอกาสได้ลงเลยนะไม่เหมือนคนไทยที่สามารถส่งรายชื่อได้แต่พวกเขาส่งรายชื่อไม่ได้ไม่มีแม้กระทั่งชื่อเพราะส่งไม่ได้นี่แหละมันก็เลยทำให้ฟอร์มของทางนักเตะต่างชาติในชุดของแบงคอกดีขึ้นรูปแบบวิธีการเล่นก็ดีที่เล่นที่อุ่นเครื่องก็ดีแล้วก็พูดไว้ก่อนเกมที่เริ่มว่าเนี่ยแหละทีมที่เป็นเต็งหนึ่งก็คือบุรีรัมย์กับบีจีแน่นอนแต่ทีมที่มาเต็งสามเนี่ยให้เป็นบียูแบบไม่ห่างด้วยคุยไปตั้งแต่ก่อนดูการจะเล่นอย่างในมุมผมเนี่ยผมจะชอบเห็นเขาเรียกว่าไงว่าสองอย่างที่ผมรู้สึกว่าแบงคอกเขาอุดรอยรั่วแก้ปัญหาเดิมๆของเขาได้นะพี่ธงไอ้จังหวะของการที่เวลาเขาเสียบอลแล้วไล่เนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่พี่ธงเล่าว่าทำให้วันเดอร์กับแฮปปี้ไล่ได้มันจบแล้วคือมันมีตัวเข้ามาช่วยในการโคตรเทวดาเลยหรือแม้กระทั่งจุดที่เขาเป็นปัญหามาหลายต่อหลายปีอย่างโคต้าเอเชียเนี่ยคือถ้าพูดคำว่าโคต้าเอเชียของแบงคอกเนี่ยโอ้โหร้องโอ้โหไอ้หยาไอ้หยาเลยปีนี้สุดยอดเนี่ยตัวเนี้ยเก่งมากเลยอ่ะแม่งโคตรขยันแม่งเพรสซิ่งไล่ครบโคต้าเอเชียตัวนี้เพอร์เฟกต์มากดีมากมันเลยทำให้3เกมแรกเขา9คะแนนเต็มทีนี้พี่ธงเราก็คงต้องเห็นเขาเรียกว่าไง3เกมโอเคแหละ9แต้มแต่มันมีตรงไหนที่มันยังทำให้แบงคอกยังไม่สมบูรณ์แบบไหมนะเวลานี้มีคือความไม่สมบูรณ์แบบมันคือฟุตบอลเนี่ยบุรีรัมย์ก็ยังไม่สมบูรณ์แบบ BG ก็ไม่สมบูรณ์แบบแต่หลายทีมก็ไม่สมบูรณ์แบบแต่ในสไตล์ในความเป็นตัวตนของ BU อ่ะเขาพัฒนาขึ้นมากไงเขาพัฒนาขึ้นมากเขาพัฒนาขึ้นมากความไม่สมบูรณ์แบบเอาคือว่าจุดที่น่าจะดูแล้วความเก่งกาจน้อยกว่าพื้นที่ตรงอื่นนะไม่ได้จุดอ่อนนะความเก่งกาจน้อยกว่าคนอื่นขอใช้คำนี้แล้วกันก็คือเมื่อเทียบเมื่อเทียบกับทีมอื่นเมื่อเทียบกับในแผในโซนในทีมของเขาเองยบุตแดนกลางแดนหลังแดนหน้าเกมรับก็อาจยังมีในเรื่องของอาจจะมีในเรื่องของความเสี่ยงอยู่บ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเอเวอร์ตันทอมไมเดลทอมเบียอะไรพวกนี้ก็ดูแล้วเกมรับก็อาจจะยังคงเป็นจุดที่มีความเข้มน้อยกว่าแดนกลางแล้วก็แดนหน้าแต่ปีนี้ดีขึ้นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเกมรับ
ที่มันช่วยมาตั้งแต่แดนบนแดนกลางจนจะมาถึงแดนล่างเนี่ยมันมีคุณภาพมากขึ้นช่วยกันเล่นมากขึ้นสิ่งที่อยู่ในหัวของผู้คนเสมอถึงทูแบงคอกคือก็พี่ตรงครับเขาก็ดีแบบนี้แหละครับแต่เดี๋ยวจบเลขแรกแบบเขาก็เป็นเหมือนเดิมไหมครับไอเรื่องระยะยาวไม่ต้องมองเป็นแบงคอกพี่ตรงไอการทำทีมให้ขึ้นไปหัวตารางแล้วยืนระยะอยู่ระยะยาวๆแล้วแบงคอกมันทำไม่ได้เดี๋ยวในมุมพี่ตรงว่ามันมีตัวแปรอะไรที่มันทำให้การยืนระยะยาวๆของแบงคอกมันเกิดขึ้นไม่ได้พี่ตรงอาจจะเป็นนี่หนึ่งสำคัญเลยที่ลุ้นมากสุดก้าวข้ามผ่านไมล์เซ็ตให้ได้เนี่ยก้าวข้ามผ่านไมล์เซ็ตให้ได้จะใช้คำว่าถูกคำสาปก็ได้ BU นี่ถูกคำสาปไม่มีทางได้แชมป์ BU ฟอร์มดีเล่นยิงเยอะแต่ถูกยิงชนะฟอร์มดีแต่แพ้ไม่ได้แชมป์รองแชมป์ไมล์เซ็ตมันฝังมาหลายปีนะสำคัญมากนะครับใช่เดี๋ยวถึงวันหนึ่งขึ้นจ่าฝูงแล้วเลขสองเปิดมาเกมแรกแพ้เขาก็จะบอกนั่นไงกูว่าแล้วแม่งมาแล้วเหมือนเดิมไมล์เซ็ตมันถูกสะกิดมันถูกไมล์เซ็ตที่มันคิดพร้อมๆกันคิดเหมือนกันทั้งแฟนบอลผู้สื่อข่าวรวมถึงแม้กระทั่งนักบอลแม้กระทั่งผู้บริหารเขาเองไมล์เซ็ตเนี่ยต้องก้าวข้ามผ่านให้ได้นะก็ก้าวข้ามผ่านได้สำคัญมากไมล์เซ็ตอ่ะนะฮะงั้นแบงคอกประมาณนี้